สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับจะมาแนะนำวิธีการตั้งเวลานะครับสำหรับนาฬิการุ่นนี้เจ้า EFB C110 นะครับก็มีทางบ้านถามกันเข้ามาว่าตั้งเวลาอย่างไรนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการตั้งเวลานาฬิการุ่นนี้บอกเลยว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วการตั้งเวลานะมันก็เหมือนกับนาฬิกาคาซิโอรุ่นอื่นๆนะครับตั้งไม่ยากสำหรับวิธีการนั้นก็ง่ายมากครับสิ่งแรกที่ต้องทำเสมอนะก็คือเช็คก่อนว่าหน้าเวลาที่เราดูเนี่ยเป็นหน้าเวลาสำหรับการดูเวลาหน้าแรกหรือเปล่านะครับหรือ time keeping mode หรือเปล่าด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างนะครับเอาละมาดูกันนะมาฟังก่อนนะเวลาที่เรากดไปแล้วมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆลองฟังนะครับเสียงมันจะเป็นเสียงแบบติ๊ดสูงๆขึ้นมานี่คือการเข้าสู่การดูเวลาหน้าแรกนะครับทำไมถึงต้องพูดตรงนี้ก่อนเพราะว่าหลายๆคนครับไปดูเวลาหน้านี้ในหน้าของ world time นะครับถ้าใครนะครับดูเวลาในหน้าของ World Time เนี่ยด้านบนตรงนี้มันจะเป็นคำว่า BKK ให้เช็คก่อนเลยครับว่านาฬิกาของเราเนี่ยมีคำว่าขึ้นคำว่า BKK ตรงนี้ไหมนะครับถ้าขึ้นคำว่า BKK นั่นหมายความว่าเราดูเวลาในหน้าเวลาต่างประเทศอยู่ให้เรากดปุ่มซ้ายล่างจะมีเสียงดังติ๊ดสูงๆนะครับให้มีเสียงดังติ๊ดสูงๆแล้วสังเกตด้านในตรงนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของเลขวินาทีกำลังเดินอยู่เห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นการแสดงเวลาในส่วนของวินาทีนะเอาล่ะเช็คเลยครับเพื่อนๆของเพื่อนๆเป็นวินาทีหรือเป็นคำว่า BKK ถ้าของใครเป็น BKK นะครับให้มาเป็นวินาทีนะครับด้วยการกดปุ่มซ้ายล่างให้ดังติ๊กสูงๆนะครับโอเคจากนั้นครับเอาล่ะเดี๋ยวผมขอจัดนิดนึงนะอ๋อตัวที่ไปโดนนะเอาใหม่ไหนๆก็ฟังเสียงแล้วฟังเสียงเลยติ๊กสูงๆนี่นะครับหลังจากนั้นครับให้เรากดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้ราวๆประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อเข้าสู่การตั้งค่าเวลาขอกดก่อนนะดูนะครับ1 2ประมาณ2วินาทีนะครับสังเกตในส่วนของวินาทีเนี่ยก็จะกระพริบผมขอซูมเข้าดูแบบใกล้ๆเลยนะซูมให้เห็นใกล้ๆเลยโอเคมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับตัวเลขวินาทีก็จะกระพริบในส่วนของวินาทีเนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำให้เปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับให้เรากดปุ่มนะครับซ้ายล่างเพื่อเลื่อนไปมันก็จะเข้าสู่คำว่า off off ตรงนี้คือ day saving time นะครับประเทศไทยไม่ใช้ในเอเชียเนี่ยจะไม่ใช้เลยนะครับให้เป็น off ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนๆเช็คว่าของเพื่อนๆเนี่ยเป็น off หรือเป็น on หากว่าของเพื่อนๆเป็น onให้กดปุ่มขวาล่างเพื่อเปลี่ยนขวาล่างจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนและเพื่อนๆสังเกตนะพอผมกดเปลี่ยนเนี่ยตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนไปเพื่อนๆดูเห็นไหมครับจาก11ก็จะเป็น12ทันทีเมื่อเปิดออน Day Saving Time เนี่ยมันทำให้เวลาเร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับดังนั้นถูกต้องนะวิธีที่ถูกต้องนะให้เป็น off เอาไว้นะครับแบบนี้นะครับนี่คือถูกต้องละ DST ให้เป็น off นะครับย้ำโอเคจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนมาในหน่วยของชั่วโมงนะครับชั่วโมงเลขชั่วโมงก็จะกระพริบเห็นไหมเลขชั่วโมงก็จะกระพริบแล้วจากนั้นครับให้เราเปลี่ยนเวลาขวาบนนะครับจะมีหน้าที่ในการลดหรือลบตัวเลขขวาล่างนะครับจะมีหน้าที่ในการเพิ่มตัวเลขตอนนี้นะครับนาฬิกาของผมเนี่ยเป็นเวลา 17:03 นาทีก็กดปุ่มขวาล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขก็กดเข้าไปเลยครับไปที่17:00 น.17:00 น.ตรงแล้วนะครับกดได้ดูนะขวาบนลบเห็นไหมตัวเลขลดลงขวาล่างเพิ่มเห็นไหมครับตอนนี้เป็น17:00 น.เรียบร้อยแล้วเป็นเวลาตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อได้เวลาตามที่เราต้องการแล้วนะครับทุกๆคนให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของเลขนาทีทันทีนะครับตอนนี้ของผมเป็นเวลา 17:03 นาทีนะครับก็กดปุ่มขวาบนเลยเพื่อลบตัวเลขให้ไปที่03เห็นไหมครับตัวเลขก็จะลดลงไปเรื่อยๆไปที่03หรือเราจะกดค้างไว้ก็ได้ตัวเลขมันก็จะวิ่งเร็วแบบนี้นะครับทำให้ดูแล้วนะลองทำตามดูครับนาฬิกาคาซิโอเล่นง่ายๆครับโอเค 17:03 นาทีอ้อดูใหม่อีกรอบนึงตอนนี้เป็น04แล้วของผมเอาใหม่เป็น04เรียบร้อยแล้วนะครับ 17:04 นาทีเรียบร้อยแล้วจากนั้นครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนนะครับตอนนี้มันจะเลื่อนเข้ามาในหน่วยของปี2023นี่คือในหน่วยของปีนะครับปีนี้ใช่ปี2023ใช่หรือไม่ถ้าใช่แล้วนะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่นะครับเหมือนเดิมขวาบนลบเห็นไหมครับตัวเลขลดลงขวาล่างบวกก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะโอเคเพื่อนๆเช็คปีครับว่าปีถูกหรือยังปีถูกแล้วนะอ้อสำคัญครับต้องรอฟังนิดนึงหลายๆคนตั้งปีไม่ถูกพอตั้งปีไม่ถูกเนี่ยวันในสัปดาห์ก็จะเพี้ยนวันในสัปดาห์คืออะไรเช่น MON Monday นะครับ TUE Tuesday มันก็จะเพี้ยนเลยนะครับดังนั้นเช็คให้ดีนะครับว่าปีตั้งถูกหรือเปล่าปีนี้เป็นปี2023แล้วนะเช็คเลยครับเพื่อนๆ2023ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเด้งเข้ามาในส่วนในหน่วยของเดือนเดือนก็จะกระพริบนะครับเดือนนี้ใช่เดือน1ใช่หรือไม่ถ้าใช่นะครับให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับให้กดปุ่มขวาบนลบ
หรือขวาล่างบวกก็สามารถกดเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับโอเคตอนนี้เดือน1ของผมถูกต้องแล้วนะให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนครับมันก็จะเลื่อนไปในหน่วยของวันที่ทันทีนะครับวันนี้วันที่27ใช่หรือไม่นะครับถ้าใช่แล้วให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนแต่ถ้าไม่ใช่ครับกดปุ่มขวาบนเพื่อลบตัวเลขหรือกดปุ่มขวาล่างเพื่อเพิ่มตัวเลขเราก็สามารถกดเข้าไปได้ทันทีเลยนะครับปรากฏว่าของผมเป็นเดือน1วันที่27ถูกต้องแล้วนะให้กดปุ่มซ้ายล่างเพื่อเลื่อนโอเคคราวนี้มันก็จะเด้งกลับมาในหน่วยของวินาทีละมันจะวนกลูปกลับมาที่เดิมแล้วนะครับสังเกตนะถ้าผมกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้มันจะวนกลับไปที่เดิมที่เราแก้ไขทุกอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราผิดตรงไหนไปทำอะไรแบบอยากจะแก้ตรงไหนก็แค่กดปุ่มซ้ายล่างแค่นั้นเองนะครับนี่ทำให้ดูนะจะได้กล้ากดนะครับโอเคตอนนี้ผมได้ตั้งในส่วนของชั่วโมงนาทีถูกต้องแล้วนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วให้กดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกโอเคตอนนี้ในส่วนของเวลาวันที่มาได้ตรงแล้วนะผมขอเช็คนิดนึงนะครับโอเคปุ่มซ้ายบนเนี่ยมันจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนการแสดงหน้าปัดด้านล่างส่วนนี้นะครับเห็นไหมจาก17นาฬิกา7นาทีก็คือในส่วนของชั่วโมงนาทีกดปุ่มซ้ายบน1ครั้งจะก็จะกลายเป็นเดือนแล้วก็วันที่นะครับปุ่มซ้ายบนจะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนโอเคนะครับจากนั้นสังเกตชั่วโมงนาทีมันไม่ตรงกับเข็มดิจิตอลเข็มยาวเข็มสั้นไม่ตรงกับตัวเลขด้านล่างตรงนี้นะครับเรามาเข้าสู่การแก้ไขเข็มกันดีกว่านะครับการแก้ไขเข็มให้กดปุ่มซ้ายล่างนะครับไปที่ H-S นะครับพอดีเข็มมันบังแต่ไม่เป็นไรไปที่ H-S นะครับเพื่อนๆดูตรงหน้าจอตรงนี้นะมันเขียน H-S พอดีกับผมเข็มมันบังอยู่แต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคมันจะเขียน H-S เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้กดปุ่มซ้ายบนนะครับค้างไว้นะครับประมาณ2วินาที1 2มันจะมีเสียงดังติ๊ดนะครับตัวเลขต่างๆเนี่ยก็จะกระพริบจากนั้นครับให้เรากดปุ่มขวาล่างเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะกดปุ่มซ้ายบนได้ไหมรุ่นนี้อ่ะกดไม่ได้ให้กดปุ่มขวาล่างครับมันจะมีหน้าที่ในการเลื่อนเข็มแบบนี้นะครับเราก็ปรับเข็มเลยเป็นเวลา17นาฬิกา7นาทีก็กดค้างไว้เลยแบบนี้นะครับข้อสำคัญคืออย่ากดเพลินนะถ้ากดเพลินแล้วเวลามันเลยเนี่ยเราจะต้องกดแบบนี้อีกนานครับมันจะทำให้เราปวดนิ้วได้นะครับอาจจะทำให้เมื่อยนิ้วได้นะครับของผมเป็นเวลา17นาฬิกา07นาทีโอเคตอนนี้นาฬิกาผมเป็น08แล้วก็กดค้างไว้เลยนะจนถึงแบบ17นาฬิกา08นาทีนาฬิกาพวกนี้เล่นง่ายครับเพียงแต่กล้ากดหน่อยแล้วก็กล้าเล่นหน่อยแค่นั้นเองนะครับอ่ะใกล้ถึงละ08อันนี้0 06ละ07แล้วก็08ตรงยังโอเคตรงแล้วนะครับตอนนี้เข็มสั้นเข็มยาวนะครับได้ตรงกับเลขดิจิตอลเรียบร้อยแล้วผมได้ตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังตั้งไม่เสร็จให้กดปุ่มขวาล่างไปเรื่อยๆเลยนะมันก็จะเข็มก็จะวิ่งไปนะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกพอตั้งเสร็จนะครับกดปุ่มซ้ายบนเพื่อออกอ่ะแค่นี้ก็จะทำให้ตัวเลขวินาทีกับในตัวเลขของชั่วโมงนาทีก็จะตรงกับเข็มสั้นเข็มยาวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกครั้งนึง H ขีด S หน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้เพื่อนๆ H ขีด S นะครับ H ขีด S นี่ H ขีด S ก็คือการแก้เข็มที่ผมทำให้ดูเมื่อสักครู่นี้เองนะครับโอเคก็ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆลองเล่นดูครับบอกเลยรุ่นนี้เล่นไม่ยากลองเล่นดูนะครับก็วันนี้ขอปรับแสงไฟให้มันสว่างหน่อยเนาะเพราะว่าจอมันเป็นแบบ reverse LCD มันอาจจะมองยากถ้าแสงไฟมันน้อยนะครับก็คงจะเคลียร์แล้วแหละนะครับสำหรับคนที่ตั้งรุ่นนี้อยู่นะครับก็ถ้ามีคำถามใดๆก็สามารถฝากไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าชอบใจคลิปนี้ก็สามารถให้ซุปเปอร์แตงได้นะโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ